Dragon Dogma 2เป็นเกมที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่มีทั้งแง่มุมที่ชอบมากแล้วก็มีด้านที่เล่นแล้วเหนื่อยล้าเหลือเกินซึ่งทั้ง2 ส่วนเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมที่สนใจจะเล่นเกมนี้ควรรู้เอาไว้ก่อนแน่นอนว่าผมสรุปข้อมูลประสบการณ์20ชั่วโมงของผมมาให้แล้วในวิดีโอรีวิวนี้ The Move ไปเจออะไรมาบ้างกับการตามล่ามังกรที่กลับมาในรอบหลาย10ปีเชิญคุณผู้ชมรับชมกันได้เลยครับจุดเริ่มต้นของเกมในภาคนี้นั้นว่าด้วยราชาองค์ใหม่ที่ขึ้นครองบัลลังก์ Dragon Throne แห่งอาณาจักรเวอร์มันสถานะกษัตริย์ของดินแดนนี้จะต้องมีเงื่อนไขว่าคนคนนั้นจำเป็นต้องถูกเลือกโดยมังกรนะครับและหน้าที่ของพระองค์นอกจากปกครองอาณาจักรให้สงบสุขราชาจะต้องเป็นผู้ลงมือปราบมังกรที่พรากหัวใจไปด้วยซึ่งคำที่ใช้เรียกราชาผู้ถูกเลือกก็คืออาริเซนหรือผู้ท้าทายมังกรปมของเรื่องก็คือราชาผู้นี้กลับไม่ใช่อาริเซนตัวจริงแต่ว่าเป็นคนที่เข้ามาสวมรอยด้วยแผนการขององค์ราชินีในขณะเดียวกันอาริเซนตัวจริงนั้นความจำเสื่อมคือเราจะถูกจับไปขังคุกกลายเป็นทาสกระทั่งเมืองที่ก่อสร้างที่เราเข้าไปทำงานถูกบุกโจมตีจากมอนสเตอร์เมดูซ่าทหารประจำการไม่สามารถรับมือได้เปิดโอกาสให้อาริเซนจับดาบเข้าต่อสู้จนในท้ายสุดเมดูซ่าก็ล่าถอยตอนนั้นเองที่ชายปริศนาปรากฏตัวนะครับเพื่อบอกความจริงกับเราเรื่องที่เราเป็นอาริเซนที่ความทรงจำลบเลือนเขาขอให้เราน้อมรับชะตากรรมที่ถูกลิขิตและการมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่หนทางที่ควรจะเป็นอาริเซนกับเพื่อนคนงานอีกคนจึงหลบหนีไปด้วยกันนะครับโดยมีกริฟฟินที่นำพาพวกเขาไปยังโลกกว้างอีกครั้งกริฟฟินตัวนั้นถูกยิงตกแล้วมาทำให้เพื่อนผู้ติดตามตกลงไปในน้ำที่ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของเดอะไบรท์มอนสเตอร์แห่งแดนบาดาลที่มีมวลสีแดงพร้อมดูดกลืนทุกสรรพสิ่งที่ตกลงไปนั่นทำให้บริเวณน้ำลึกของเกมนี้เป็นอาณาเขตที่เราไม่อาจลุกล้ำลงไปได้เพื่อนที่กำลังจะตายได้บอกให้เราหลบหนีและนั่นทำให้เรารู้ว่าเขามีสถานะเป็นพรหรือก็คือเหล่าผู้ติดตามของอาริเซนที่สามารถหวนคืนกลับมาเจอเราได้เสมอผ่านวัตถุเวทมนต์ที่เกมเรียกว่าริฟสโตนเนื่องจากพวกเขาเกิดขึ้นจากโลกอื่นแต่ว่ามีทักษะที่สามารถเดินทางไปมาระหว่างโลกได้นั่นทำให้เราสามารถเลือกใช้งานพรของผู้เล่นคนอื่นให้มาร่วมทีมได้นั่นเองคุณลักษณะสำคัญระหว่างพรกับอาริเซนอีกข้อก็คือพวกเขาจะจงรักภักดีและต่อสู้ถวายชีวิตเพื่อปกป้องอาริเซนอยู่เสมอแบบไร้ซึ่งเงื่อนไขจากนั้นตัวเอกจะออกเดินทางต่อนะครับพร้อมกับพบเจอตัวละครสำคัญและก็เหล่าพรผู้ติดตามเผชิญหน้ากับปมการเมืองภายในอาณาจักรโดยเฉพาะการค้นหาความจริงเกี่ยวกับอาริเซนตัวปลอมและการทวงคืนบัลลังก์ของตนเองกลับมาซึ่งในท้ายสุดก็จะเป็นภารกิจสำคัญที่เราจะต้องทำหน้าที่ของผู้ที่ถูกเลือกนั่นก็คือการผจญภัยตามหามังกรบอสใหญ่ของเกมปฐมบทเรื่องราวของ Dragon Dogma 2ก็จะประมาณนี้ครับDragon Dogma 2มีระบบการเล่นเป็น Open World Action RPG ผู้เล่นสามารถปรับแต่งตัวละครของตัวเองได้นะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดที่ให้ปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเลยครับที่พิเศษก็คือโครงสร้างของตัวละครที่ปรับแต่งก็จะมีผลต่อความสามารถของตัวละครด้วยซึ่งก็จะมีวิดีโอที่เกมเมอร์ต่างประเทศเขาทำเปรียบเทียบเอาไว้ให้นะครับอาทิเช่นตัวละครที่ผอมกว่าก็จะมีอัตราการลดลงของสเตมินาที่ช้ากว่าตัวละครไซส์ใหญ่เล็กน้อยอะไรทำนองนี้คลาสจะมีให้เลือก4แบบในตอนเริ่มเกมแต่ก็จะมีคลาสใหม่ๆปลดล็อกมาในภายหลังจากเควสแล้วก็ตัวละครที่เชี่ยวชาญคลาสนั้นๆที่เราได้เจอระหว่างการเดินทางแบทเทิลซิสเต็มจะใช้กลไกของระบบสเตมินาเข้ามาตีกรอบการออกแอคชั่นของเราครับทั้งนี้สเตมินาจะถูกเรียกใช้เฉพาะในตอนที่เราเคลื่อนที่และการใช้สกิลพิเศษของสายอาชีพเท่านั้นนั่นเท่ากับว่าถ้าเรายืนโจมตีนิ่งๆไม่ขยับไปไหนสเตมินาก็จะไม่ลดในขณะเดียวกันถ้าเราใช้สเตมินาจนหมดหลอดตัวละครก็จะมีอาการเหนื่อยล้าแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่จะโดนโจมตีในแบบที่เราไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ผู้เล่นจะมีตัวละครที่เกมเรียกว่าเมนพร1คนซึ่งพรคนนี้เราสามารถปรับแต่งได้พอๆกับอาริเซนเลยครับมีแค่อย่างเดียวที่เข้าไปข้องเกี่ยวไม่ได้ก็คือ AI จะเป็นคนควบคุมให้ส่วนในด้านของสายอาชีพสกิลแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดนั่นเท่ากับว่า Dragon Dogma 2จะมีตัวละคร2คนที่ผู้เล่นจะต้องบริหารจัดการเป็นของตัวเองส่วนพรที่เหลืออีก2คนที่เราสามารถรับเข้ามาร่วมทีมได้ก็จะเป็นพรที่เกมสร้างเอาไว้ในช่วงต้นเรื่องหรือว่าเมนพรของผู้เล่นคนอื่นที่เราสามารถเจอแบบแรนดอมระหว่างการเดินทางหรือเราอาจจะเข้าไปรีครูทพวกเขาภายในมิติที่ซ่อนเอาไว้ภายในริฟสโตนก็ได้เช่นกันพรจะมีดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับทั้งลักษณะนิสัยคาแรคเตอร์เฉพาะตัวสายอาชีพค่าพลังต่างๆแต่ถ้านับจากประสบการณ์การเล่นจริงๆของผมนะครับผมก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับพรของผู้เล่นคนอื่นมากนักจะดูแค่สายอาชีพกับเลเวลของพวกเขาเป็นหลักส่วนมากก็จะเลือกที่เลเวลพอๆกับเรากับคลาสที่คิดว่าเหมาะกับอาชีพอาริเซนที่เราเลือกใช้ในตอนนั้นเกี่ยวกับพรในสถานการณ์การต่อสู้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพในตอนที่สู้กับบอสมังกรให้ฟังอีกทีในช่วงท้ายวิดีโอนะครับฉะนั้นโดยสรุปก็คือแอคชั่น RPG สไตล์ Dragon Dogma ก็คือกลุ่มตัวเอกที่มาพร้อมกับพรผู้ติดตามอีก3คนเอาประจันบานกับเหล่าศัตรูโดยที่พรจะต่อสู้ด้วยตัวเองตามสกิลที่พวกเขามีในขณะเดียวกันนะครับพวกเขาก็จะคอยสนับสนุนเราระหว่างต่อสู้ด้วยเช่นเมจก็จะคอยเติมเลือดแล้วก็เสกพลังธาตุให้กับอาวุธของเราก่อนที่จะเข้าไปฟาดฟันมอนสเตอร์นักธนูก็จะช่วยยิงมอนที่บินอยู่กลางอากาศแต่ว่านักสู้ก็จะเป็นแนวหน้า
ดีเทลของระบบต่อสู้อื่นๆก็จะเป็นการปีนป่ายที่เปิดโอกาสให้เราสามารถปีนขึ้นไปบนตัวศัตรูพร้อมกับทำการโจมตีจากด้านบนลำตัวของมันได้รวมไปถึงการหยิบอ็อบเจกต์มาคว้างใส่จะใช้ก้อนหินหรือว่าจะยกพรขึ้นมาคว้างก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ว่าเอาจริงๆคือผมหยิบของมาคว้างน้อยมากเลยคุณผู้ชมครับทำแค่ช่วงต้นเกมที่เขาสอนเราเนื่องจากการบูด้วยสกิลของตัวละครจะมันกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเกมนี้ไม่มีระบบล็อกออนนะครับเล็งเองหันหน้าไปฟันด้วยตัวเองเท่านั้นต่อไปมาพูดถึงจุดที่ผมชอบที่สุดของเกมนี้นะครับนั่นก็คือคลาสหรือที่เกมเรียกว่า vocation ผมชอบระบบคลาสของ Dragon Dogma 2 มากๆนะครับเราจะสัมผัสได้เลยว่าทีมพัฒนาเอาใจใส่กับระบบนี้ค่อนข้างเยอะเนื่องจากคลาสแต่ละแบบจะมีวิธีเล่นแล้วก็ทักษะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงผมอาจจะไม่ได้เล่นทุกคลาสนะครับแต่ก็พอบอกได้ว่าคลาสนั้นสร้างมิติในการเล่นให้กับเราจริงๆอาทิเช่นไฟเตอร์จะใช้ดาบกับโล่เป็นอาวุธนะครับจุดเด่นที่สุดของสายอาชีพนี้ก็คือการกด Perfect Guard ที่จะบล็อกการโจมตีของศัตรูได้ทั้งหมดแล้วก็ยังมีผลสะท้อนกลับเพื่อเปิดช่องโหว่ให้เราสามารถโจมตีสวนได้ด้วยการเล่นไฟเตอร์จะเป็นการผสมผสานระหว่างการกดป้องกันที่ถูกจังหวะและการใช้ทักษะดาบต่างๆเพื่อโค่นศัตรูเมจจะเด่นเรื่องการใช้เวทมนต์โจมตีจากระยะไกลผู้เล่นจะต้องบริหารสเตมินาให้ดีๆเพราะเวทมนต์นั้นเทียบเท่ากับสกิลถ้ากดใช้ติดๆกันเราจะติดสถานะเหนื่อยล้าได้ง่ายนอกจากนั้นผู้เล่นจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ทำความคุ้นเคยกับเวทมนต์ที่เราเลือกมาใช้ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันธาตุคุณสมบัติและก็ความเร็วช้าในการได้มนต์ความสนุกในตอนที่เล่นเมจก็คือการได้ใช้เวทที่มีอนุภาพโหดขึ้นเรื่อยๆเพิ่มเติมตามที่บอกไปในช่วงต้นนะครับถ้าเรามีพรที่เป็นสายอาชีพนี้ในทีมพวกเขาจะสามารถเข้ามาช่วยเราฮีลเติมเลือดได้Mystic Spearhand สำหรับผมนะสายอาชีพนี้คือโกงสุดๆแค่สกิลเดียวกินเรียบตลอดทั้งเกมครับนั่นก็คือสกิลสร้างบาเรียคุ้มกันแม้จะมีระยะคัฟเวอร์ไม่ได้นานมากนะครับแต่ว่าใช้ซ้ำได้เรื่อยๆซึ่งถ้าเรากะจังหวะใช้งานให้พอดีการเอาชนะบอสนั้นไม่ได้ยากเลยครับนอกจากนั้น Mystic Spearhand ยังเป็นสายอาชีพที่ทำคอมโบได้แบบต่อเนื่องแถมยังมีพลังเวทมนต์เฉพาะตัวด้วยเอาละคลาสทั้ง3แบบที่ยกตัวอย่างมาให้คุณผู้ชมได้ดูก็จะทำให้เราเห็นภาพนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมอยากเล่น Dragon Dogma 2ในสไตล์โซซีรีส์ก็ให้เล่นไฟเตอร์อยากเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เมจหรือถ้าอยากปล่อยสกิลรัวๆคอมโบง่ายๆมีกรอบป้องกันก็เข้าไปที่ Mystic Spearhand สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือการเปลี่ยนอาชีพในเกมนี้จะมอบประสบการณ์การต่อสู้ที่แตกต่างกันไปเลยนั่นเองอีกทั้งการใช้อาชีพเดิมเอาชนะศัตรูไปเรื่อยๆก็จะเป็นการเพิ่ม vocation rank ส่งผลปลดล็อกทักษะใหม่ๆออกมาเพิ่มเติมสกิลใหม่ก็จะช่วยสร้างสีสันให้กับการเล่นนะครับนั่นเท่ากับว่าผู้เล่นสามารถเลิกเล่นคลาสใดคลาสหนึ่งไปก่อนจากนั้นก็ปั้นจนเก่งแล้วก็เปลี่ยนไปเล่นคลาสอื่นเพื่อทำให้เกมนั้นสดใหม่อยู่ตลอดเวลาได้ด้วยนั่นเองครับองค์ประกอบที่2ของเกมที่ผมชอบมากก็คือบอสมอนสเตอร์ของเกมนี้ออกแบบมาได้เข้ากับธีมที่มีความแฟนตาซีกริฟฟินหน้าเกรงขามยักษ์ตาเดียวมีความดุดันหรือมังกรก็โหดจนไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้ฉากสู้บอสนั้นถือว่าสนุกมากนะครับอารมณ์เหมือนเราได้เล่นมอนฮันโดยผมจะตื่นเต้นทุกครั้งในตอนที่เราได้เจอบอสใหม่ๆและบางครั้งบอสก็จะโผล่มาในตอนที่เราไม่ได้ตั้งตัวยังไงก็ตามแม้การสู้บอสจะเป็นจุดที่ผมชอบนะครับแต่ว่าข้อสังเกตก็คือบอสตัวเดิมจะมีปรากฏมาซ้ำๆการสู้กับพวกมันรอบที่3หรือรอบที่4จึงอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนครั้งแรก Advice ครบเครื่องเรื่อง IT ก็ต้องที่นี่เท่านั้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและเกมมิ่งเกียร์มากมายที่มีสินค้าใหม่ๆราคาคุ้มค่าและยังสามารถใช้ส่วนลดพิเศษด้วยโค้ด The Move ตัวพิมพ์ใหญ่เขียนติดกันนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวCover 2.0 แว่นกรองแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แว่นรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Optus ที่ใช้วัสดุนิตินอลวัสดุทางการแพทย์คุณภาพสูงนะครับโดยดีไซน์ยอดนิยมทว่าเป็นกรอบแว่นที่ทนทานกว่าใครเพื่อนการันตีความปลอดภัยและความแข็งแรงในราคาเพียง 2,490 บาทรวมเลนส์สั่งซื้อได้แล้วทั้งทางหน้าร้านแล้วก็ Official Page ของ Optus นะครับในด้านของเกม Progression ก็จะเหมือนกับเกม Open World Action RPG ทั่วไปเลยครับเกมจะมีเควสหลักที่ใช้ดำเนินเนื้อเรื่องกับเควสรองที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้เควสที่รับมาก็จะนำพาเราไปยังสถานที่ต่างๆเมืองใหม่ดันเจี้ยนที่ไม่เคยสำรวจแล้วก็พบเจอกับ NPC มากหน้าหลายตาประเด็นที่สำคัญจริงๆอยู่กับระบบเควสก็คือเกมจะไม่ได้บอกเราตรงๆนะครับบอกมากสุดก็แค่ตำแหน่งที่เราจะต้องไปซึ่งบางเควสไม่บอกก็มีครับเราจะต้องหาข้อมูลเองหรืออาจจะอาศัยพรเป็นไกด์นำทางให้นั่นทำให้บทสนทนาในบางช่วงบางตอนกับตัวละครที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องตั้งใจฟังตั้งใจอ่านให้ดีผมยกตัวอย่างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เกมใส่เข้ามาเกี่ยวกับการทำเควสตามนี้ครับยกตัวอย่างเช่นแบรนด์อัศวินวังหลวงที่เป็นพันธมิตรกับเราการจะไปเจอเขาได้เราจะต้องแวะไปที่ร้านเหล้าในเวลากลางคืนเท่านั้นเควสแทรกซึมเข้าไปในอาณาเขตพระราชวังเกมจะให้เราปลอมตัวครับ
แต่ก็จะไม่ได้บอกว่าชุดปลอมตัวจะต้องเป็นชุดลักษณะยังไงและหาได้จากที่ไหนคือคิดว่าเขาน่าจะมีบทสนทนาที่บอกข้อมูลนี้แหละแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจอ่านจริงๆก็จะพลาดข้อมูลนี้ไปได้คราวนี้ก็ต้องมางมหาแล้วครับว่าจะไปหาชุดได้จากที่ไหนหรือว่าจะเป็นเควสที่เราจะต้องวิ่งหาประตูทางลับเองซึ่งเกมก็จะไม่มีมาร์กเกอร์ให้บอกตามตรงว่าผมค่อนข้างประสบปัญหากับการทำเควสในเกมนี้ครับและส่วนใหญ่จะไปจบที่ Google ไม่ก็ YouTube ทีนี้นอกจากเควสคลาสที่จะปลดล็อกก็จำเป็นจะต้องเจอ NPC ที่เจาะจงมากๆยกตัวอย่าง NPC ที่รู้วิชา Mystic Spearhand จุดตั้งต้นจะเป็นจากการที่เราได้เข้าไปในเมืองที่มีมังกรบุกโจมตีประเด็นก็คือตอนต่อสู้มันจะมี NPC เข้ามาช่วยเราหลายคนนะครับพอสู้จบผมก็ไปต่อเลยไม่ได้เดินคุยกับใครสรุปก็คือผมพลาดเจอ NPC สอน Mystic Spearhand ที่จะปรากฏตัวในอีเวนต์นี้คราวนี้ก็วุ่นวายเลยครับเพราะไม่รู้จะไปหาเขาจากที่ไหนสรุปก็คือท้ายสุดผมไปเจอเขาที่หมู่บ้านฮาร์ฟที่อยู่ณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแผนที่ฉะนั้นจากประสบการณ์ของผมนะครับเควสของ Dragon Dogma 2นั้นถูกออกแบบมาให้ผู้เล่นต้องตั้งใจฟังหาข้อมูลจากการพูดคุยกับ NPC แล้วก็จะต้องคอยสำรวจด้วยตัวเองเควสมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราต้องทำที่มากกว่าการไปถึงแลนด์มาร์คที่เกมกำหนดทั้งเรื่องเวลาชุดที่สวมใส่ไอเทมที่ถือครองนอกจากนั้นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้ตัวละครของเราถูกจับติดคุกและต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่กันอีกรอบแน่นอนว่ามันค่อนข้างสมจริงนะครับแล้วก็มีความคลาสสิกเหมือนเกม RPG สมัยก่อนแต่ว่าสำหรับผมไม่ชอบการออกแบบเควสในลักษณะแบบนี้เลยครับทีนี้นอกจากเควสสิ่งที่กวนใจเรามากๆอีกอย่างก็คือเกมมีระบบ Fast Travel มาให้ค่อนข้างจำกัดหลักการก็คือเราสามารถเดินทางรวดเร็วได้ด้วยรถขนส่งแต่ว่าเกมจะกำหนดเส้นทางเอาไว้แล้วว่ารถดังกล่าวจะไปเมืองไหนและบางสถานที่ก็จะเป็นการเดินทางแบบ One Way Tripหรือบางครั้งเราอาจจะโดนโจมตีจากมอนสเตอร์ระหว่างทางได้ด้วยซึ่งถ้ารถลากพังที่เหลือก็คือวิ่งเองส่วนฟาสต์ทราเวลของจริงจะใช้แลนด์มาร์คที่เกมเรียกว่าพอร์ตคริสตัลที่จะมีแค่บางเมืองกับพอร์ตคริสตัลแบบพอร์ติเบิลที่เราสามารถวางเอาไว้ในตำแหน่งที่คิดว่าจะต้องกลับมาที่นั่นซ้ำแน่ๆทว่าพอร์ตคริสตัลแบบนี้ก็จำเป็นจะต้องตามหาว่ากันตามตรงก็คือผมเล่นมา20ชั่วโมงเจอแค่อันเดียวซึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากหาไอเทมชนิดนี้นะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเปิด YouTube แล้วก็ไปหามาเก็บไว้ก่อนเลยทีนี้แค่พอร์ตคริสตัลยังไม่พอนะครับเราจำเป็นจะต้องมีไอเทมเฟอร์รี่สโตนที่หาได้ในจำนวนจำกัดสำหรับเดินทางแบบฟาสต์ทราเวลอีกด้วยการออกแบบระบบการเดินทางมาในเกมโลกเปิดแบบนี้ถ้ามองในแง่บวกก็คือทีมพัฒนาต้องการให้เราเดินสำรวจแผนที่ด้วยตัวเองครับซึ่งถ้าพูดกันแบบแฟร์ระหว่างทางมันก็จะมีแลนด์มาร์คที่ชวนให้เราอยากเข้าไปสำรวจจริงๆบางครั้งเราอาจจะได้เจอมินิบอสในถ้ำเจอหีบสมบัติที่มีอีควิปเมนต์ดีๆแต่ปัญหาก็คือถ้าเราต้องเดินไปเดินมาในเส้นทางนั้นซ้ำเกิน2รอบสำหรับผมบอกตามตรงเลยว่าผมเซ็งแล้วก็รู้สึกเสียเวลาไปโดยใช่เหตุเพราะว่าระหว่างทางมันจะไม่ได้เป็นทางโล่งๆนะครับรูทที่ผมเจอคือมีมอนโผล่มาเจอทุก 3-5 นาทีสู้กันจนเหนื่อยกันไปข้างนึงการออกแบบฟาสต์เทเวลของเกมนี้จึงเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยคุณผู้ชมครับยิ่งทั้งคุณผู้ชมเป็นวัยทำงานมีลูกมีภาระต่างๆที่ต้องทำวันนึงมีเวลาเล่นเกมแค่ 1-2 ชั่วโมงแล้วต้องมาเจอการออกแบบโอเพนเวิลด์แบบนี้ผมบอกเลยว่าท้อแน่ๆครับแต่กับการถ้าคุณผู้ชมมีเวลาว่างเช่นมีวันหยุดยาวมีช่วงปิดเทอมการได้ดื่มด่ำไปกับการเดินสำรวจไปทุกตารางนิ้วก็อาจจะมองเป็นแง่มุมที่ดีได้เช่นกันซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่บริบทของผู้เล่นแต่ละคนนั่นเองไอเทมและอุปกรณ์ก็เป็นสิ่งที่มาคู่กันกับเกม RPG นะครับแล้วก็น้องมา2ก็อาจแน่นมาด้วยไอเทมมากมายซึ่งจุดที่เด่นขึ้นมาเลยก็คือระบบคอมไบผสมไอเทมที่เก็บสะสมได้ระหว่างทางเพื่อเป็นไอเทมใหม่ที่เราจะเอาไปใช้งานต่อไปครับเช่นผสมพืชให้เป็นโพชั่นเติมเลือดผสมน้ำมันจากเนื้อสัตว์ให้กลายเป็นน้ำมันตะเกียงสำหรับใช้เวลากลางคืนหรือว่าในแดนเจี้ยนที่มีแสงน้อยๆผสมพืชบางชนิดให้กลายเป็นลูกธนูที่มีคุณสมบัติพิเศษอะไรทำนองนี้อุปกรณ์ก็จะมีหลายชิ้นส่วนตั้งแต่ชุดเกราะศีรษะผ้าคลุมรองเท้าแหวนและก็อาวุธที่จำเพาะกับสายอาชีพนั้นๆอุปกรณ์สามารถอัปเกรดเพิ่มพลังได้นะครับทว่าสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องบริหารจัดการจริงๆกับเป็นน้ำหนักของที่แบกได้นั้นมีจำกัดแม้ตัวละครของเราจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำหนักที่แบกได้หลากหลายวิธีแต่ของมันมักจะเกินขีดจำกัดอยู่เสมอและเมื่อน้ำหนักเกินนะครับสิ่งที่จะกระทบโดยตรงก็คือสเตมินากับความเร็วในการวิ่งจะลดลงแน่นอนว่าจะส่งผลต่อเนื่องไปยังช่วงเวลาที่ต่อสู้กับศัตรูด้วยการเข้าไปจัดการไอเทมภายในตัวละครในทีมทั้ง4คนจึงมักจะเกิดขึ้นเสมอตลอดการเล่นแน่นอนว่าผมก็ไม่ค่อยชอบระบบนี้เช่นกันนะครับโอเคแหละว่ามันสมจริงแต่การต้องจัดของทุก30นาทีก็ทำให้ความสนุกของเกมลดลงไปพอสมควรน้ำหนักยังส่งผลต่อการเดินทางด้วยนะครับเพราะถ้าเรามีของที่ทิ้งไม่ได้จริงๆท้ายสุดเราก็ต้องกลับเมืองซึ่งการกลับเมืองก็จะมีอุปสรรคเกี่ยวกับระบบ Fast Travel รออยู่อีกต่อนึงการถูกน็อกดาวน์จากศัตรูจะส่งผลทำให้เรากลับไปยังจุดเช็คพอยต์ล่าสุดทว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้ห่างจากศัตรูที่เราพ่ายแพ้แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือ max HP ของเราจะลดลงนั่นเท่ากับว่าถ้าตายซ้ำๆ max HP ก็จะเหลือน้อยมากโอกาสสู้ชนะก็จะยิ่งยากตามผู้เล่นสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการพักซึ่งอาจจะเป็นการพักที่โรงแรมหรือว่าตั้งแคมป์ที่จุดตั้งแคมป์ระหว่างการเดินทางก็ได้แน่นอนว่าเราก็ต้องพกแคมป์ติดตัวมาด้วยนะครับมีครั้งหนึ่งผมกดผิดกดเอาแคมป์ลงกล่องที่อยู่ในเมืองสรุปตั้งแคมป์ไม่ได้ก็ต้องวิ่งกลับกันแบบหามรุ่งหามค่ำในด้านของ performance ของเกมต้องบอกว่าผมเล่นใน PC นะครับ
ปัญหาเรื่องเฟรมเรทก็ต้องยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องเฟรมดรอปจริงๆแต่ผมจะเจอช่วงหน่วงมากๆเฉพาะตอนอยู่ในเมืองยิ่งถ้าเป็นเมืองหลวงก็คือดรอปอย่างเห็นได้ชัดแต่กลับกันพอออกมาด้านนอกที่เป็นฉากสู้หลักๆเกมกลับมาลื่นขึ้นผมใช้การ์ดจอ RTX 3080เฟรมที่ได้ก็จะอยู่ในช่วง 50-70 แทบจะตลอดฉะนั้นถ้าจะให้ผมสรุปก็คือเฟรมจะดรอปเฉพาะในเมืองนะครับที่เหลือเล่นสบายที่สำคัญรายละเอียดของพื้นผิวเอฟเฟคเวทมนต์และลมของเกมนี้ทำออกมาได้สวยเลยครับเอาละครับแล้วประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับระบบพรที่ค้างคุณผู้ชมเอาไว้ในข้างต้นแล้วก็ดอกม้า2นั้นใส่รายละเอียดของพรมาเยอะตามที่ได้บอกไปนะครับแต่ทว่าผมมาค้นพบแก่นแท้ของระบบพรจริงๆก็ตอนที่ได้สู้กับมังกรตัวนี้ปัจจัยแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงเสมอก็คือสายอาชีพของพรที่เราเลือกมาคลาสที่ผมมักจะมีไว้เสมอก็คือเมจเพราะเขาช่วยเราเติมเลือดได้ส่วนที่เหลือก็ขึ้นกับว่าเรากำลังเล่นอาชีพอะไรถ้าเป็นคลาสที่เน้นโจมตีจากระยะไกลพรที่ผมเลือกก็จะต้องทำหน้าที่เป็นแนวหน้าหรือว่าเป็นแทงให้เราได้ปัจจัยที่2ก็คือการส่งไอเทมจำเป็นให้กับพวกเขายกตัวอย่างถ้าคุณผู้ชมมีลูกธนูชนิดพิเศษที่ได้จากการคราฟต์เราก็ควรส่งไอเทมพวกนี้ให้กับพรนักธนูเพราะพวกเขาจะเลือกใช้มันด้วยตัวเองแล้วก็จะสร้างความได้เปรียบให้กับเราได้3คือการออกคำสั่งนะครับอย่างที่เห็นครับว่าผมเลือกใช้ Mystic Spearhand ซึ่งผมจะเรียกพรให้มาใกล้ๆแล้วร่ายเวทเกราะป้องกันให้กับพวกเขาข้อสังเกตก็คือถ้าพวกเขาอยู่ในระยะที่เหมาะสมเราร่ายเวทครั้งเดียวแต่ว่าจะให้ผลพร้อมกันทั้งปาร์ตี้ฉะนั้นหน้าที่ของผมก็คือจะต้องคอยกะเวลาให้พอดีพอบาเรียใกล้จะหายไปผมก็เรียกพรกลับมาอีกแล้วก็ได้เกราะให้ซ้ำนั้นเท่ากับว่าถ้าผมเล่นได้แบบเพอร์เฟกต์จะไม่มีตัวละครไหนต้องตายระหว่างต่อสู้เลยซึ่งเอาจริงๆมันก็ทำได้ยากเลยครับแต่สิ่งที่จะแสดงให้คุณผู้ชมไม่เห็นภาพก็คือการออกคำสั่งกับพรจะเข้ามามีบทบาทในสถานการณ์แล้วก็บริบทแบบนี้นั่นเองโดยสรุปแล้วดราก้อนดอกม้า2สำหรับผมก็มองว่านี่เป็นเกมที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มนะครับเกมเพลย์มีจุดแข็งที่ดีเกินต้านจนอดใจไม่เล่นไม่ได้ทั้งระบบต่อสู้บอสแล้วก็คลาสที่มีความหลากหลายกราฟิกก็สวยงามแต่ในทางกลับกันนะครับองค์ประกอบบางอย่างของเกมก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เหมาะกับผู้เล่นทุกคนเช่นระบบเควสระบบฟาสต์ทราเวลหรือว่าการบริหารจัดการทรัพยากรที่ไม่ได้เป็นมิตรกับผู้เล่นแคชชวลและผู้เล่นที่มีเวลาเล่นเกมต่อวันไม่ได้มากนักซึ่งข้อดีและข้อสังเกตที่ผมหยิบยกมาเล่าต้องย้ำว่าเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมจะต้องพิจารณาด้วยตัวเองนะว่า Dragon Dogma 2เป็นเกมสำหรับคุณผู้ชมหรือเปล่าโดยณตอนนี้เกมวางจำหน่ายแล้วทั้ง PlayStation 5 Xbox Series แล้วก็ PC ครับคุณผู้ชมเลยครับเล่น Dragon Dogma 2แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาแบ่งปันคอมเมนต์มาป้ายยาคุณผู้ชมที่กำลังวางแผนจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อเกมนี้กันได้นะส่วนผมเอจาก Channel The Move ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ
we have enraged our foe. Are the rest of you faring all right? Remain calm. Heedlessness will not affect our situation. Might as well gather what we can.